สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดค่าขนมที่เอมี่กลิ่นประทุมให้ซีซีวัดใช้ในทุกวันถือโอกาสวันเกิด41ปีขอเพิ่มคบกันมานานมากพอสมควรแถมแต่งงานกันไปหลายปีแล้วแต่ก็ไม่มีทายาทเสียทีสำหรับเอมี่กลิ่นประทุมและซีซีวัดฝ่ายชายนั้นเคยให้สัมภาษณ์ไปบ้างแล้วว่าภรรยาสาวนั้นยังคงใช้ชีวิตสนุกตามประสาสามีภรรยาอยู่แต่นี่ก็ผ่านไปหลายปีจนคนรอบข้างทยอยเป็นคุณพ่อคุณแม่กันไปหมดแล้วแต่สาวเอมี่ก็ยังไม่ใจอ่อนสักทีล่าสุดในวันที่27มกราคมที่ผ่านมาเป็นวันคล้ายวันเกิดของซีซีวัดที่อายุครบ41ปีแล้วซึ่งทางด้านภรรยาอย่างเอมี่กลิ่นประทุมก็ได้จัดงานบุญเลี้ยงพระที่บ้านพร้อมระบุแคปชั่นสุดพีคว่าวันที่27มกราคมเป็นวันคล้ายวันเกิดของผมได้ทำบุญเลี้ยงพระอุทิศส่วนกุศลให้กับญาติสนิทมิตรสหายขอบคุณเพื่อนๆที่มาร่วมอนุโมทนาบุญขอบคุณพี่เป็กที่ส่งโก๋เป็กอาหารอร่อยๆมาให้สำหรับดูแลแขกขอบคุณเสริมบุญที่ดูแลให้คำแนะนำในการจัดแจงสถานที่และเตรียมของทุกอย่างให้ครับขอบคุณเพื่อนพี่น้องที่มาและต้องขอบคุณภรรยาที่น่ารักของผมเป็นคนจัดการเดียวทุกอย่างให้อย่างสมบูรณ์แบบปีนี้ไม่ขออะไรมากขอให้เรารักๆกันแบบนี้ตลอดไม่ได้ต้องการอะไรไปมากกว่านี้ละอ้อขอเงินรายวันเพิ่มจาก500เป็น 1,000 ได้ไหมสุดท้ายขอแผ่ผลบุญให้ทุกท่านร่วมอนุโมทนาบุญนะครับ Hashtag ฉันในวัย41ปีท่ามกลางเพื่อนๆในวงการรวมไปถึงแฟนคลับเข้ามาแสดงความคิดเห็นอวยพรวันเกิดกันเป็นจำนวนมากท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ